สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์นะครับที่เปิดใหม่เมื่ อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับเราก็จะเปิดทุกวันนะถ้าวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ย10โมงเช้าถึง3ทุ่มศุกร์เสาร์แล้วก็วันฮอลิเดย์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับก็จะเปิดถึง4ทุ่มนะนี่เลยบรรยากาศของคนเยอะแยะด้านข้างของเรานี้จะเป็น KFC นะครับมี KFC อยู่ด้านหน้าสุดเลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้ามาด้านในนะทุกคนนี้เลยโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์อ๋อเขามีแบบ Eat Shop Pay อ๋อเนี่ยด้านข้างเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันดีกว่าไปด้านหน้าห้างนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับนู่นทางเข้าหุยมีแบบเพ็ทเซอร์วิสด้วยเหมือนแบบเป็นที่จอดที่เข็นน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยแสดงว่าน้องหมาน้องแมวอะไรก็เข้าได้นะเนี่ยนี่นะครับที่จอดรถก็เยอะมากมีแบบว่าที่จอดรถด้านในที่จอดรถด้านหลังอะไรเงี้ยนะนี่มาเจอข้างหน้าก็เจอน้ำพุก่อนเลยโรบินสันอันนี้เป็นทางเข้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอ๋อตอนนี้เราเข้ามาด้านในกันแล้วนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศของโรบินสันนะครับชั้นล่างนะครับมีแบบเยอะแยะมากมายเดี๋ยวลองเดินดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นซิสเลอร์นะฮะ MK ยายุอิอะไรเงี้ยนะอ๋อชั้นนี้ก็ต้องเป็นของกินเนี่ยร้านอาหารเยอะมากมายอะไรอ่ะอะไรอ่ะครัวเมืองอะไรครัวเมืองเวหรืออะไรใช่ไหมครัวเมืองเวเหรอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเดี๋ยวพาเดินดูนะเฮ้ยด้านนี้มีสเวนเซ่นด้วยนี่สเวนเซ่นอ๋อชั้นนี้จะเป็นแบบชั้นอาหารทั้งนั้นเลย S&P เดี๋ยวลองไปเดินดูฝั่งด้านนู้นดีกว่าว่ามันมีอะไรอีกนะครับโรบินสันราชพฤกษ์นะครับเพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้เองนะทุกคนร้านอาหารตอนนี้ก็เป็นแบบซุ้มแบบซุ้มขายของซุ้มขายของกินอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมาลองเดินดูกันโอ้อุ้ยน่ากินอ่ะหอมมากเลยอ่ะบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนนะครับทุกคนหอมมากน้ำปรุงน้ำพริกอะไรก็มีนะอ๋อเขาก็มีแบบว่าของกินของใช้อะไรให้เราแบบเดินดูนะแล้วของเนี่ยประมาณนี้นะเป็นโซนขายของกินนะด้านนี้ก็เดินมาถ้าเข้ามาข้างในแล้วก็เลี้ยวขวานะครับก็จะเป็นด้านในสุดก็จะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี่ด้านในเป็นท็อปนะครับสุดแล้วก็มาด้านนี้ร้านขายของกินโอ้ยิปแอนด์บอยคนเยอะมากเนี่ยมันเป็นแบบช่วงแรกของการเปิดให้บริการของห้างนะครับเขาก็จะแบบมีคนมาใช้บริการกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราลองไปเดินดูฝั่งด้านนี้กันหน่อยหนึ่งว่ามีอะไรอีกนะครับอันนี้เป็นโซนโรบินสันนะด้านในก็จะเป็นพวกขายของกินของใช้ทั่วไปโอ้ดูกว้างขวางมากเยอะมากพามาดูด้วยนี่ฝั่งด้านนี้ก็เป็นแบบโซนของกินที่เรามาเมื่อสักครู่นะครับจริงๆเขาก็มีบูธของกินเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะไปเดินแล้วก็ไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอุ้ยตรงนี้แบบน้ำหอมลดราคาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปหาดูเผื่อว่าเขาเปิดห้างใหม่ส่วนมากก็จะมีแบบของลดราคา 10% 20% อันนี้ Adidas อ๋อเป็นชุดกินลงกินลานะครับนอกจากนี้เรามี Lovely Strawberry ด้วยนะอันนี้คือเสียงของบูธไหนเนี่ยอ๋อนุ่นของบูธของบูธเค้กนะครับเมลมอนเคเดเนียด้วยเมลมอนเค้กแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดต้อนรับเพชรกัน
พาเดินชมตอนนี้เราอยู่ที่โรบินสันราชพฤกษ์นะครับก็อยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับอันนี้เป็นแบบเขตนนแล้วนะเพราะด้านนู้นเป็นชาบูชินะครับชาบูชิเขามีโซนแบบว่าโซนร้านอาหารทั่วไปร้านขายของทั่วไปกับโซนโรบินสันนะด้านขวาของเรานี่จะเป็นโซนโรบินสันนะครับเป็นของห้างโดยตรงนะเดี๋ยวเราลองเดินดูว่าแบบมีอะไรเพิ่มเติมนู่นด้านนู้นก็เป็นแบบร้านอาหารพริกคั่วกะปิหอมอันนี้เป็นซุปเปอร์สปอร์ตนะครับมีแบบว่าขายของลดส่วนลด400บาทซุปเปอร์สปอร์ตนะครับประมาณนี้นะทุกคนรองเท้าอันนี้เป็นร้านทองเดี๋ยวลองเดินดูกันว่ามีอะไรอีกเฮ้ยร้านอาหารเกาหลีเป็นแบบว่าปิ้งย่างเกาหลีอะไรเงี้ยนะครับน่ากินอยู่นะเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้ซูชิโร่อยู่ด้านหนูนะครับซูชิโร่มันจะเป็นแบบนั่งพิวๆบิวเทียมก็มานะบิวเทียมไปเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนเนี่ยอ๋อเขามี2ชั้นนะทุกคนนี่เขามีบอกอยู่อ๋อมีโซนเอาท์ดอร์ด้วยอ๋อเอาท์ดอร์ที่เรามาก่อนหน้านี้ไงเนี่ยมีแบบ2ร้านมีเพชรมีเพชรพาร์คมีเพชรเซอร์วิสอะไรเงี้ยนะอยู่เอาท์ดอร์ชั้น1ก็จะประมาณนี้ชั้น2ก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูชั้น2กันขึ้นไปดูชั้น1มีตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นร้านทองนะครับอ๋อสตูดิโอ7ก็อยู่ด้านนู้นบิวเทียมสตูดิโอ7ร้านทองโอ้เยอะมากเยอะมากร้านทองเดี๋ยวขึ้นไปชั้น2กันตอนนี้เราเข้ามาถึงชั้น2แล้วนี่ชั้น2เป็น Power Buy นะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์มือถือเป็นร้านตู้ต่างๆเนาะมือถือแบบเยอะแยะมากมายด้านหลังมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราลองเดินไปดิอันนี้มี AISศูนย์บริการมือถืออ๋อเป็น AIS มี D-Tag มี True เนี่ยฝั่งนี้เป็น True Banana เห็นไหมครับเขามีหลายโซนอยู่นะเดี๋ยวลองดูโซนนี้อันนี้เป็นโซนเกมเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยแน่เลยอะไอคอนอ๋อนี่play game let's play ไฟสวยมากเลยไฟแบบสุดยอดมากขอเป็นโซนเกมห้ามเด็กนักเรียนมาเล่นนะครับก็คือเด็กเล่นได้นะแต่ว่าแบบห้ามเด็กที่ใส่ยูนิฟอร์มมาเล่นนะอันนี้เป็นวัดสันนะครับอ๋อนอกจากวัดสันตรงนี้เป็นเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์เมเจอร์ซีนิม่าน้องตัวการ์ตูนน่ารักน้องตาเลนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารอดูอวตารอวตารก็วันพุธที่14ธันวาคมนะครับอวตารก็จะมาฉลองเปิดสาขาเดี๋ยวลองไปดูแบบฉลองเปิดสาขาเมเจอร์ซีนีม่าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์ถ่ายรูปฟรีนี่นะฮะอันนี้ดูหนังทุก2ที่นั่งหรือซื้อป๊อปคอร์นครบ200บาทลุ้นโชคใหญ่อุ้ยมีมอเตอร์ไซค์ด้วยประมาณนี้นะครับของโรงหนังอันนี้ก็อยู่ชั้นบนของเขาแล้วอะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูอันนี้เป็นของอะไรอันนี้เป็น Power Buy นะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ IT ต่างๆนะเดี๋ยวขอเดินดูแบบบรรยากาศก่อนหูสวยอยู่สีสันสดใสอ๋ออันนี้เป็นของ Power Buy แบบสาขาใหญ่มากเลยชั้นบนมีร้านมือถือร้านตู้รับติดฟิล์มรับขายเคสอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็น Power Buy แบบยาวๆไปใครอยากมาซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวของใช้ในบ้านก็มาที่นี่ได้นะครับด้านนี้ก็มีเป็นของโอ้ยด้านหน้าบิ๊กคาเมล่า
อ๋อมันจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับมือถือทั้งหมดเลยเนี่ย Digital Life Digital Cafe อ๋อประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าเหรอใช่แล้วส่วนเสื้อผ้าเสื้อผ้าเด็กก็แต่เรายังไม่เห็นคาเฟ่เลยนะที่เป็นแบบคาเฟ่นั่งพักผ่อนนั่งดื่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเดินก่อนนะทุกคนว่ามีบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะโอ้นี่ร้านคอมมันก็จะมีบางร้านที่เขาอาจจะยังไม่ได้เปิดให้บริการนะเนาะก็อยู่ระหว่างการทำอยู่โอ้โหอันนี้คือทางตู้ ATM นะทุกคนมีไทยพาณิชย์กรุงกรุงเทพยังไม่พร้อมนะไทยพาณิชย์กรุงไทย ATM ของกสิกรไทยอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้เป็น B2S นี่เลย B2S อุ้ยสวยมากแบบมันแบบชิวๆเนาะ B2S ทุกสาขาก็จะเป็นแบบสาขาเป็นร้านที่เราชอบไปเดินเหมือนกันนะมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักน่ารักไปเดินดูของอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีนี่หูดูไฟเขาสวยอ่ะดูด้านล่างอันนี้ชั้นหนึ่งดันเป็นมูชิมูชิเดี๋ยวไปดูมูชิมูชิกันนี่มูชิมูชิอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านของน่ารักน่ารักนี่มีแบบตกแต่งคริสต์มาสได้ด้วยนะซื้อไปตกแต่งของน่ารักน่ารักอยู่ด้านนี้มีอะไรอีกอ๋อเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าอุ้ยมันยะมันใหญ่อยู่นะเนี่ยนึกว่าหมดแล้วฝั่งนี้ยังไม่หมดเลยเนี่ยส่วนเสื้อผ้า190บาทโอ้เสื้อผู้หญิงก็ไม่แพงนะ300 190 300อะไรเงี้ยนะแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะทุกคนอ๋อมูจิอยู่ฝั่งนู้นมูจิอ๋อเขาเป็นแบบร้านค้าร้านขายของกินเสื้อผ้าอะไรเงี้ยรวมๆกันนะชั้นบนน่ะเดี๋ยวขอเดินดูกันเฮ้ยมีร้านดอกไม้ด้วยโหนี่ไงคาเฟ่แรกคาเฟ่อเมซอนเจอแล้วคาเฟ่อเมซอนอยู่ด้านบนนี่ไงอันนี้ก็เป็นคาเฟ่แบบน่ารักน่ารักสีชมพูทนหวานๆนะชอบหวานๆก็มาทางนี้ Everyday a food house นะห้ามสุนัขห้ามเผ็ดห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่อ๋ออันนี้มันเป็นโซนอาหารแล้วทุกคนก็จะมีแบบโซนนั่งกินข้าวอะไรเงี้ย Everyday a food house อุ้ยมูจิเขายังไม่เสร็จเลยมูจิเขายังไม่ทำเลยดูดิมูจิยังไม่เปิดให้บริการอ๋อนี่เป็นร้านข้าวนะโปรโมชั่นโอ้เนี่ยด้านในก็มีร้านข้าวร้านอาหารอะไรเงี้ยนะถ้าใครแบบหิวข้าวก็มานั่งกินข้าวที่นี่ได้เป็นฟู้ดคอร์ทอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยอาหารตามสั่งนะครับก็อยู่ที่ร้านนี้อยู่ที่ประมาณ75บาทขั้นต่ำนะครับ75บาทถึง100บาทนะเป็นอาหารตามสั่งเยอะมากเลยเดี๋ยวพามาเดินดูด้านนี้ว่ามีอะไรด้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นในฮงนะครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นในฮงจะอยู่ที่ประมาณ55บาทถึง80นี้มีร้านเพื่อนกันข้าวสวยแกงชุดนะครับก็จะเป็นแบบข้าวแกงต่างๆเห็นนะก็จะอยู่ที่ประมาณ60บาทถึง65บาทถ้าพิเศษเพิ่มอีก10บาทครับมีร้านข้าวแกงนี่มีแบบที่นั่งชัดบ่งชัดแบตอะไรเงี้ยด้วยได้สบายเลยนะมานั่งแบบชัดแปดได้เล่นมือถือบ้าบินอีกแล้วเห็นด้านนู้นร้านนี้เฮียตึงก๋วยจับน้ำข้นทรงเครื่องนะครับอยู่ที่ประมาณ60บาทถึง95บาทนะครับแล้วแต่ว่าเราเลือกอะไรอ๋อนี่ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้กันมีขนมด้วยขนมหวานซึ่งห้างทุกห้างก็จะมีนะเนี่ย
ซิงซิมอีนะครับอยู่ที่ประมาณ30บาทถึง100บาทนะครับมีของกินขนมป้าเดี๋ยวพามาเดินดูฝั่งด้านนี้กันอีกนิดนึงอันนี้เป็นกะเพราถาดนะครับนี่เลยอยู่ที่ประมาณ60บาทถึง110บาทนะครับจริงๆเขาเป็นเลข9อ่ะ59บาท109บาทอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบกะเพราชนิดต่างๆที่แบบเราอยากกินแล้วก็มาสั่งได้เลยอุ๊ยอันนี้เป็นผัดไทยหอยทอดดูน่ากินทุกอย่างเลยผัดไทยหอยทอดก็จะอยู่ประมาณ60บาทสูงสุดก็ประมาณ105บาทนะครับผัดไทยหอยทอดอันนี้มีอะไรอ่ะอันนี้เป็นแซ่บอินเตอร์นะครับส้มตำมีแบบตำต่างๆตำปลาร้ามันจะเริ่มอยู่ข้าวเหนียว15บาทนะแล้วก็อาหารก็จะเริ่มอยู่ประมาณ55บาทถึงประมาณ85บาทนะครับตำป่าตำข้าวโพดเนี่ย85เดินมาด้านนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่ก็จะอยู่ประมาณ50บาทถึง90บาทนะครับเนี่ยข้าวมันไก่50ถึง90แล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรอันนี้ก็จะเป็นข้าวหน้าเป็ดนะครับก็อยู่ประมาณ60บาทนี่เลยบรรยากาศนะครับนี่อันนี้เป็นร้านน้ำทั่วๆไปโอ้เขาแต่งเป็นแบบแต่งเหมือนอันนี้เลยอ่ะแต่งเหมือนคาเฟ่เลยเวลาที่บอกมานั่งกินข้าวก็เหมือนแบบมีนี่เห็นนะมีสายชาร์จแบตมีไทซีเจ๋งมากตรงนี้เห็นนะมีไทซีด้วยนะบางคนอ่ะใช้เป็นแบบไทซีสองด้านใช่ไหมเวลาที่เราไปเจอเราจะชอบเจอแบบ USB Type A แล้วเราก็จะชาร์จไม่ได้เงี้ยแต่ถ้าอันนี้เขามีแบบ Type A Type C ให้เลยดีมากอันนี้สยามนูดเดิลมีข้าวขาหมูจุฬาสามย่านก็แบบ50 60อะไรเงี้ยนะอาหารตำสั่งอันนี้ก็ประมาณ65 70เครื่องดื่มหมดแล้วประมาณนี้แหละโซนของกินเดี๋ยวไปดูโซนอื่นดีกว่าตรงนี้เป็นจุดเด็กเล่นนะครับทุกคนสามารถมาเล่นได้ซันเดย์มาเล่นกันแต่ว่าคนเยอะเหมือนกันนะเด็กเยอะแล้วก็ต่อแถวยาวอยู่อันนี้ก็ประมาณนี้นะเนี่ยเราเดินมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคือเป็นโรบินสันที่ใหญ่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแบบอลังการมากแต่คือก็สวยนะโรบินสันสาขานี้เดี๋ยวเราต้องไปดูด้านนอกอีกเพราะว่าเขาก็จะมีแบบว่าร้านอะไรต่างๆที่อยู่ด้านนอกอีกเยอะแยะเลยนะทุกคนอันนี้คือเป็นแค่บริเวณด้านในนะครับที่เราพาเดินชมเดี๋ยวก็จะมีร้านค้าร้านอาหารอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นแบบชุดชั้นในประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องแบบลองไปเดินดูรอบๆอีกทีนึงนะว่ารอบๆเขามีอะไรบ้างนะครับนี่น่าจะประมาณนี้แหละด้านบนเดี๋ยวลองไปดูด้านอื่นกันตอนนี้เราลงมาด้านล่างนะครับก็จะมาเจอเนี่ยยิดติมเป็นแบบว่ารถฟู้ดทัคเล็กๆน่ารักน่ารักอันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำกาแฟนมสดเวียดนามอันนี้ก็เป็นแบบร้านของกินทั่วไปโอ้เลดไดมอนด์บุญทองทีอ๋อนี่ด้านหน้าของเรานี้เป็นสตาร์บัคนะครับร้านสตาร์บัคชาบูชิก็อยู่ด้านนี้อ๋อนี่สตาร์บัคแบบร้านยาวๆเลยกว้างๆนะสุดที่เราเดินละเพราะว่าเราเดินเข้าประตูนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินออกไปดูด้านนอกกันก่อนนะทุกคนตอนนี้เราก็เดินกันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูด้านหน้ากันอีกนิดนึงนะตรงนี้คือบริเวณด้านหน้าด้านนี้เห็นนะมันจะมีเป็นที่จอดรถนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับมันก็จะมีเป็นที่จอดรถด้านหน้าแล้วก็
ด้านข้างเนี่ยมีแบบที่จอดรถนะครับแล้วก็ถ้าใครจะไปเนี่ยแนะนำไปด้านหลังได้เลยยาวไปถึงด้านหลังได้เลยเพราะว่าที่จอดรถอยู่ด้านหลังเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็จอดตามด้านข้างนี้นะครับตอนนี้คือคนอาจจะเยอะมากเพราะว่ามันเป็นแบบช่วงเปิดใหม่นะเดี๋ยวรออีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็อาจจะคนอาจจะน้อยลงกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งด้านนี้มันจะมีเหมือนเป็นคาเฟ่อยู่นะเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับอีกนิดหน่อยตรงนี้คือน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับน้องหมาต่างๆนะแต่ว่าน่าจะยังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนถ้าสร้างเสร็จแล้วก็น่าจะมีเพราะว่าเขาแบบมีรถเข็นน้องหมาด้วยด้านนี้ก็จะเป็นโซนคอมมอนเพลย์กราวด์นะครับอ๋อนี่แบบมานั่งเล่นมานั่งชิลตรงนี้ได้ก็จะมีแบบว่าที่นั่งเล่นที่ออกกำลังกายของเด็กๆ อันนี้คือแบบน่าจะเป็นจุดที่อนุญาตให้สุนัขมาได้นะถ้าเป็นแบบด้านนอกอะเนาะเอาท์ดอร์เลยก็จะเป็นแบบให้สุนัขมาเดินเล่นกับเจ้าของวิ่งน้ำอุ้ยน้ำใสมากน้ำสีฟ้าเลยดูด้านนี้อันนี้เป็นแบบจุดเล่นของเด็กๆน้องหมงน้องหมาอะไรเงี้ยก็มาได้นี่มีแบบคาเฟ่อยู่ด้านนี้ด้วยลองไปดูซิว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าคือคาเฟ่ที่เราสังเกตเห็นแบบหลักๆที่มันเป็นแบบเป็นแบรนด์หน่อยนะก็จะเป็นStarbucks กับ Amazon นะที่แบบเห็นหลักๆอยู่ที่เป็นแบบคาเฟ่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านนอกอุ้ยยังไม่เปิดหรือเปล่าใช่มันเป็นคาเฟ่แอนด์เรสลองอุ้ยยังไม่เปิดนะทุกคนอุ้ยนุ่นเขาจะเปิด28 November 2022นะครับตาวนี่นะครับเชิญซิกเนเจอร์นะครับเปิด28แล้วก็ด้านหน้าสุดก็จะเป็น KFC นะเราก็น่าจะได้ประมาณเท่านี้แหละเพราะว่าหมดแล้วอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์ที่พามาเดินชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดู KFC ตอนนี้คืออาจจะยังไม่ได้กินอะไรที่นี่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปอีกที่หนึ่งนะครับแถวๆราชพฤกษ์เหมือนกันก็จะเป็นห้างเปิดใหม่เหมือนกันแล้วก็เป็นห้างที่ใหญ่พอสมควรในบริเวณย่านนี้นะอยู่ไม่ไกลจากนี่หรอกไหนดูซิวันนี้ KFCคือเอามาตั้งแบบโซนเอาท์ดอร์นะครับของ KFC นั่นเองไหนดูอ๋อนี่เลยหรือว่าจะกิน KFC ตรงนี้ก่อนกินข้าวโหตอนนี้แบบตอนมารถติดมากทุกคนรถเยอะมากรถติดมากนี่คือรถจอดเต็มที่จอดรถหมดเลยนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะบาย